แอดมินโยนะครับผมกับสองรักนะครับสาวน้อยพิบ้านแพงนะครับจับมาคุยวันนี้นะครับอยู่กับพระเอกนะครับเปานะครับผมสวัสดีครับมาบ้านเราเพื่อนออฟฟิเชียลครับพี่น้องเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าที่พี่น้องเคยเห็นเคยฟังปกติก็คือความว่าคือจะแบบว่าจะเป็นแค่เบื้องหลังเนาะส่วนมากก็คือช่องยูทูบอังกอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยก็เป็นสามารถก็คือเบื้องหลังนั่นเองนะครับก็เป็นช่องแรกๆของสาวน้อยเป็นประเทศกับว่าได้พี่น้องที่ติดตามกันจะรู้ดีว่าช่องอังเปาเนี่ยเป็นช่องยูทูบช่องแรกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในระบบลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องอะถามมาว่าจากบ้านครับผมอยากรู้แบบว่าความเป็นมาของพี่เปากับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นไปเป็นมายังไงครับก่อนหน้านี้ก็คือ FC ก็คือรู้อยู่แล้วว่าพี่เปาเคยขายเสื้อผ้ามาก่อนเนาะมักเบิ่งหมอลำอยู่แล้วก็คือชอบดูหมอลำอยู่แล้วนะฮะก็คือได้โอกาสจากพี่โชนะฮะพี่โชก็คือแต่ก่อนเมื่อก่อนจ่อเบิ่งข่อยเนาะข่อยก็คือว่าเป็นเน็ตไอดอลตั้งสมัยก่อนสมัยนั้นก็คือเป็นเน็ตไอดอลมีชื่อเสียงนะฮะด้านโซเชียลเนาะก็คือทางเฟซทางเขาเรียกว่าแต่ก่อนโซเชียลแคมแต่ก่อนยังไม่มีแบบว่า TikTok หรือไม่มีแบบเรียลหรือไม่มีอะไรแบบพวกเฟซพวก YouTube อะไรเนี้ยยังไม่ได้แบบดังขนาดนั้นนะทุกคนก็คือสมัยก่อนก็คือโซเชียลแคมเนี่ยพี่น้องก็สิจําได้ยุคโดนแล้วแหละนะฮะก็คือชอบดูหมอลํานะไปตามเบิ่งหมอลําทุกขนาดเลยครับผมก่อนก็จะมีกลุ่มหมอลําก็คือชื่อว่า isanguide.com นั่นเองแล้วก็เสียงอีสานแฟนคลับแต่ก่อนได้เริ่มต้นจากเสียงอีสานแฟนคลับแจ้งเกิดจากเสียงอีสานแฟนคลับแล้วก็มาอยู่อีสานไกด์ก็คือเป็นกลุ่มที่เชียร์หมอลําโดยตรงแล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นแอดมินของ isanguide.comแล้วก็เป็นได้แบบเสือยเพื่อนพ้องนะครับเริ่มต้นก็คือได้เป็นในแบบเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นแอดมินรุ่นแรกๆของอีสานไกด์จนกว่าอีสานไกด์นั้นเริ่มเติบโตมาก็ได้มีบทบาทในอีสานก็เป็นแอดมินมันก็ได้มีโอกาสได้เชียร์ก็ขึ้นเป็นป๋าดันเป็นแม่ดันเป็นมาดามดันหรือสักอย่างนึงแล้วก็พี่น้องสิ่งที่ยากเนาะพี่น้องเนาะก็คือก็ได้ดันพระเอกหมอลำแล้วก็ได้ดันน้องๆเข้าในวงการหมอลำหลายคนพี่น้องก็จะรู้เนาะว่าเพราะว่าเห็นอาชีพนี้มากแต่นั่นก็คือหลังจากนั้นก็คือเห็นจากไหนคือได้มาอยู่สาวหน่อยเป็นบันแท้งประเทศใช่ครับผมก็มีเริ่มจากมีชื่อเสียงนั่นแหละพี่โจก็อยู่เบลเยียมไปก่อนเนาะพี่โจก็คือทำงานอยู่เบลเยียมพี่โจมีไว้มีแผนว่าจะกลับมาทำวงอยู่ที่เมืองไทยสาวหน่อยเป็นบันแท้งเนี่ยแหละแล้วก็ต้องปอว่าจะโดนแล้วแล้วก็เล่นติดต่อมาอย่างพี่ปอมาเล่นมิวสิกให้มิวสิกซิงเกิลแรกของพี่โจคือชายหล่อไม่งอยิงสวยพี่น้องบางคนอาจจะบ่รู้แต่บางคนอาจจะรู้แต่ว่าสำคัญว่าที่บ่รู้ก็คือเขาไปเบิ่งได้ในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงคลิปแรกเป็นคลิปแรกแล้วของโยมนินเลยนะคลิปแรกเลยครับครับก็เลยก็มาอยู่นี่แหละอยู่มาจนปีนี้เข้าปีที่10แล้วปีที่10แล้วใช่อยู่กับพี่โจมาสู่รับการมากจนหลายคนก็บ่รู้ว่าอังเปาดิอยู่กับพี่โจมาสู่รับการมากที่พี่น้องสู่จนตั้งแต่ยังไม่มีงานเลยตั้งแต่ยังไม่มีงานยังแทบจะไม่มีงานเลยจนกว่าแบบพี่โจท้อแล้วอยากจะกลับไปทำงานที่เมืองนอกอีกอ่ะนะฮะแล้วมันถึงจุดหนึ่งเนาะที่แบบมันกลับมาพีคคือฟีดแบ็กมันเริ่มทำงานผลตอบรับก็เริ่มดีขึ้นงานก็เริ่มไหลมานะฮะในการจัดสคริปต์คือพี่โจแล้วบริหารงานคือเราบริหารงานเก่งสาวน้อยนี่คือเขาเรียกว่ายอมคือที่ยอมรับได้คือปฏิเสธไม่ได้ก็คือสคริปต์พี่น้องเราจะทำงานอะไรสักอย่างก็คือสคริปต์นะฮะสคริปต์เพลงต้องเป๊ะโอ้ยพิธีกรไม่มีโอกาสได้บอกเลยแอดมินครับผมเขาทำไม่เองถ้าพูดถึงที่สุดของสำหรับแอดแพงก็คือไม่ทำไม่ได้ก็คือเรื่องโซเชียลเป็นหมอลำโซเชียลและทีนี้พี่เปาเคยมีแบบทัวร์ลงหรือว่าเคยมีคอมเมนต์บอดี้บอกแล้วมีพี่เปามีวิธีการจัดการยังไงเยอะมากวิธีจัดการของพี่เปาคือถ้าคุณมันเม้นมาไม่ดีผมก็ตอบกลับแบบไม่ดีเหมือนกันใช่อังปอมเปรียบเทียบตัวเองเหมือนมูนินไม่ใช่มูตาถ้าใครกลับถ้าใครมาไม่ดีปอก็จะไม่ดีตอบปอจะไม่มีการโลกสวยหรือใดๆนะครับผมไม่กลัวทัวร์เพราะสิ่งที่ผมทำมันถูกต้องหัวหน้าไม่เคยด่าผมระบบซุนมีสิทธิ์อย่างมาตรฐานซิมไปหัวหน้าวงผู้บริหารไม่เคยตำหนิอังเปาในเรื่องการทำงานไม่เคยตำหนิอังเปาในเรื่องของการทำ YouTube หรือโซเชียลเพราะฉะนั้น FC ที่ไม่รู้จริงไม่ต้องมาตัดสินอังเปานะครับหยุดตัดสินอังเปานะฮะเพราะว่าขนาดคนจ่ายเงินชั้นยังไม่มา
วทั่วหรือว่ากลัวแพ้หนาในทั้งสิ้นนะที่จะมาด่านะฮะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จ่ายเงินคือซอนนุ่นกับบอสโจกับแม่สุภาพแค่นั้นเองแค่นี้ครับแค่นี้จริงๆขณะต่อมานะครับพูดถึงผลงานบ้างปีนี้พี่เปามีโชว์อะไรบ้างครับกับสาวน้อยผลงานผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเรื่องโชว์ว่าหัวหน้าจะให้ผมทำอะไรบ้างอังปอไม่เคยเรียกร้องถามครูปอได้ผมไม่เคยเรียกร้องว่าผมต้องเต้ยเพลงนี้ผมต้องร้องเพลงนี้ผมต้องโชว์เพลงนี้ก็คือครูมอบหลายสคริปต์เพลงอันไหนก็คืออังปอทำหมดอังปอจะไม่มีปฏิเสธเลยว่าฉันทำไม่ได้นะนี่นะทำได้ไปก่อนนะฮะเพลงได้หรือไม่ได้เราต้องทำได้ไปก่อนเราจะนั่นก็คือให้ผู้บริหารเขาตัดสินเองว่าเขาจะได้หรือบ่ให้เห็นบ่ได้นะครับส่วนมากก็คือพี่เปาไม่เคยโดนตำหนิเรื่องเพลงนะครับส่วนมากก็คือพี่เปาจะเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งร้องเพลงเสียงพอดีอันนี้รู้ตัวนะฮะว่าตัวเองไม่ได้ร้องเพลงดีตัวเองร้องเพลงไม่ได้เก่งความสามารถก็ไม่ได้แบบเหนือชั้นหรือว่าไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ที่อยู่ได้ทุกวันนี้คืออังเปาไม่เคยมีข้อแม้กับการทำงานทำทุกอย่างที่ได้รับโดยไม่มีข้อแม้โดยไม่มีปฏิเสธหรือไม่มีหรือไม่เคยบอกว่าฉันทำไม่ได้นะครับทำไปก่อนจะบอกน้องๆเสมอว่าทำไปก่อนนะลูกอะไรที่เขาโยนมาให้เราทำไปก่อนไม่ต้องปฏิเสธแค่นั้นเองนะครับเราต้องอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องกดดันตัวเองทำอะไรที่เราทำได้ก็คือทำไม่ได้ก็คือต้องบอกว่าทำไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าเราทำไปก่อนแต่เราต้องไปก่อนโชว์เพลงก็คือมีคอนเสิร์ตนะครับช่วงคอนเสิร์ตเป็นเพลงแล้วก็มีช่วงเต้ยอีกหนึ่งฉากนะครับปีนี้ลำเรืองจะปาชิตนก็จะได้ออกฉากเดียวครับผมนะครับแล้วก็รถจะได้ครับงอป้าก็คือออก2ฉากก็มีเพลงเต้ย1เพลงโดยที่ไม่ได้เรียกร้องว่าต้องเต้ยเพลงอะไรอยู่ที่ว่าความเหมาะสมที่ว่าผู้บริหารจะให้เราร้องเพลงอะไรแล้วก็เหมาะกับเสียงของเราตัวเองขึ้นฉากในพี่เปาต้องรำด้วยมั้ยครับไม่ได้รำครับส่วนมากก็ไม่มีใครได้รำเลยใช่มั้ยครับคนที่เขาว่าเป็นตัวเด่นตัวอะไรก็ไม่มีใครได้รำเด่นใช่มั้ยมันคือลำเพลินใช่มั้ยครับเอกลักษณ์ของสาวนั้นคือเน้นเต้ยอ๋อเต้ยใช่ๆเต้ยสะเดิดครับเน้นเต้ยอย่างเดียวเฮากะลำส่วนมากก็สิเป็นตัวรับแทนก็คือเห็นจังหวะน่ะล่ะบอกในงานสคริปต์กรุงเทพฯได้เป็นรีพอร์เตอร์ก็คือกระชั้นกาลเวลามันกระชับใช่มั้ยเราก็แบบเน้นเต้ยอย่างเดียวก็คือเน้นคอนเต้ยกระชับคอนเต้ยอย่างเดียวแม่ครับผมแล้วเดี๋ยวข่าวว่าเขาจะมีอีกวงนึงคือสาวน้อยลำเพลินโชว์ใช่ครับจะถามพี่ปองว่าสำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากมาอยู่ในวงนี้ต้องมีการเตรียมตัวยังไงครับผมไม่ต้องเตรียมตัวอะไรครับพร้อมใจอย่างเดียวที่ผ่านมาก็คือใจอย่างเดียวนะฮะใจต้องสู้สาวน้อยลำเพลินโชว์หรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะเปรียบเทียบเสมือนวงเดียวกันครับหรือวงการหมอลำผู้ใดสิเขามาในวงการหมอลำไม่ว่าจะต้องมาอยู่ที่นี่หรือต้องไปอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงวง2หรือลำเพลินโชว์นั่นเองนะฮะเตรียมอะไรบ้างใช่ไหมเตรียมอย่างเดียวคือใจครับใจต้องสู้เพราะว่าพี่น้องเห็นหนังงานแต่พี่น้องอาจจะสวยงามบนเวทีเนี่ยใช่นะฮะอาจจะเห็นคนนั้นคนนี้ได้มาลงมาอะไรเนี่ยไม่ใช่นะครับกว่าจะถึงตรงนี้ก็คือแบบแต่บุญแต่วาสนาเขาได้พี่น้องแต่ความสามารถเขานะครับอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมันมีนะฮะเวลาพักผ่อนเนี่ยของเขาเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะก็คือถ้าอยู่ตรงนี้ได้ก็คือต้องมีใจอย่างเดียวสู้อย่างเดียวครับผมลำบากเด้หมอลำไม่ได้สบายใช่อย่างที่พี่โยเห็นเนาะไม่ได้สบายเนาะใช่แอดมินก็ไม่ได้สบายคือจริงๆแล้วใช่คนที่จะคอมเมนต์ไม่ดีหรืออะไรคือต้องมาดูศิลปินว่าเบื้องหลังแล้วเขาทำงานค่อนข้างหนักมากก็คนคอมเมนต์อ่ะเพื่อที่จะทำโชว์ออกไปให้ได้ดูหน้าเวทีเนาะส่งพลังบวกมาให้ทีมงานศิลปินเขาจะได้มีกำลังใจในการทำงานอยากชวนคนที่คอมเมนต์ไม่ดีเนาะในแง่ลบถ้าคุณไม่ชอบเก็บไว้ในใจเนาะไม่ต้องพิมพ์มาอยู่กับเราสักวันหนึ่งก็ได้ไม่ต้อง12หรืออาทิตย์ครับมาอยู่เครื่องมือก็ได้ครับมาขึ้นรถบัสด้วยนะฮะบางงานไม่มีล่มอยู่อย่างวันนี้ไม่มีที่อยู่นะแดนเซอร์ถูกไหมใช่ๆงานกรุงเทพ 99.99% ไม่มีที่ให้อยู่นะฮะใช่ห้องน้ำห้องน้ำไม่มีนะฮะหายากที่จะมีห้องน้ำแล้วก็มีที่อาบน้ำมีที่พักผ่อนแล้วคือเพียงพอนี่คือยากนะครับพี่น้องบางที่มุกข่อยมันเป็นหมอลำบางที่มุกข่อยกันแอบนึกอยู่ได้ว่าเหมือนเพียงมุกข่อยมาทรมานตัวเองอ่ะเออนั่นแหละแต่ก็คือสวยนะก็คือสวยงามมีที่นอนที่พักคือแบบดีเพราะว่ามันไม่ร้อนไงแต่กลางวันนี่เหมือนญาติจบอยู่ข้างข้างแหมอีหลีมาเบิ่งโหลดเวลานอนนอนได้ก็ได้นอนกับพอเคมีโฮมนะครับพอได้มีจิตหนึ่งพอได้มีแห้งในเหตุการณ์ในเหมือนตอนแรกนะครับ
เมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะได้คิวสัมภาษณ์พี่เปาเนาะใช่ครับมีคนบอกว่าพี่เปานี่คือแบบเป็นคนที่แบบว่าซัพพอร์ตน้องๆในวงอะไรเงี้ยใช่เป็นคนที่ดีมากๆครับว่าซัพพอร์ตไหมคอยก็คือคนหนึ่งเด้อคอยก็ซ้ำวนาวงคนหนึ่งอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้แบบอุปโลกเองนะอันนี้คิดในทางที่ว่าตัวเองมาอยู่ตรงเนี้ยน่ะเท่ากับพี่โจอยู่ที่นี่คือประกาศซอยซัพพอร์ตไอ้ซัพพอร์ตวงไอ้ก็คือว่าเป็นหัวหน้าเนาะเบื้องหลังเราอาจจะคุยกันนะฮะแต่ว่าเบื้องหน้านี่คนอาจจะไม่รู้ว่าพวกเราก็คุยงานกันหลังบ้านตลอดนะฮะก็คืออย่างน้องๆมาใหม่ทุกๆคนนะฮะน้องๆมาใหม่ทุกๆคนในวงพี่เปาก็โดนวานจากพี่โจนะว่าสวยเบิ้งสวยแย่งลูกเต่าไรเดอร์อันนั้นอันนี้ซอยแนะนำเขาแม้กระทั่งแอดมินมาหามาอย่างเงี้ยไม่เคยทำงานเกี่ยวกับอย่างนี้มาก่อนพี่โจก็บอกมาฝากงานกับพี่เปานะมาเรียนรู้กับพี่เปานะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะนั่นแหละพี่น้องพี่ห้องอยู่ยูดอกคนที่คิดติดตามเนี่ยเขาจะรู้นะครับเป็นแต่ว่าคนไม่เคยติดตามแล้วก็มาไล่อะไรนะที่พี่เปาพูดมาไล่ออนไลน์ใช่ไหมครับที่ว่ามาไล่อะไรนะที่ว่าทำมาไล่ออนไลน์หรืออะไรสักอย่างทำมาไล่ออนไลน์ก็ทีแรกพี่เปาเป็นคนแรกเลยเย็บมาไล่ในวงเป็นคนรับจ้างทำมาไล่แต่แรกที่ขอบพี่น้องเป็นคนรับจ้างเห็ดหลังจากนั้นมาเมกาวิชานะก็สอนให้น้องๆทำคนนี่ก็เห็นเป็นปรากฏกับเห็นเป็นอาชีพตัวเองไปแล้วมันก็เย็บเก่งแล้วเย็บเก่งก็เฮาอีกนะครับก็ดีก็มีส่วนที่ทำให้เขาได้มีอาชีพดีใจครับผมส่วนผู้ใดไม่อยู่หนีแล้วอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อันนี้มันเป็นปัญหาของเขาเนาะพี่น้องใช่เพราะว่าเท่าที่ผมมาเหมือนเขาก็อยู่กันแบบครอบครัวอบอุ่นมากนะครับผมศิลปินก็คือรักกันดีไม่ได้มีอะไรนะรักกันดีแน่นอนหลังบ้านไม่มีใครเกลียดใช่ใช่มีแต่ FC ยุแยงตลอดใช่ใช่อันนี้จริงๆอันนี้พูดจริงเลยไม่ได้แบบจริงๆนะครับผมบางคนนี่เขาหักกันดีดิใช่แต่ว่า FC เนี่ยมันอยู่แย่งแข่งรัวให้พี่น้องเอาให้ลูกลูกเด็กในวงสมาชิกในวงเขาจะแบบพอใจกันครับแม่โอเคสุดท้ายเราอยากให้พี่เปาฝากผลงานในหน้าเวทีกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือพี่เปาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือด้านหน้าเวทีก็คือร้องเพลงคอนเสิร์ต1เพลงนะครับแล้วก็มีช่องเต้ยนะครับจะได้ก็ขอฝากช่อง YouTube อังเปาลําเพลินออฟฟิเชียลอีกสักช่องนึงนะครับช่องนี้ก็คือตรงไปตรงมาคลิปเรียวนะครับอาจจะพูดแห้งบ้างด่าบ้างแกมหยอกบ้างแต่ว่าล้วนออกมาจากใจทั้งนั้นเลยนะครับไม่เชื่อว่าอะไรแอบแฝงคลิปนี้ต้องได้แบบขอคิดหลายๆสำหรับน้องๆใช่ไหมว่าได้ดูแล้วก็ที่อยากจะมาเป็นศิลปินนะครับทำได้พี่เปาเหมือนจะแบบเป็นคนดูนะฮะทำดูได้ทำเปียกได้อาจจะเป็นคนดูคนบ่นเก่งแต่ว่าจริงๆแล้วห่วงทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดีนะครับโอเคขอบคุณเพราะว่าก็เอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานทุกคนบ่มีการเฟกหรือใดๆครับตรงไปตรงมาครับผมชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับถ้าใครคอมเมนต์ไม่ดีหรือคอมเมนต์ด่าอันนี้ก็พิจารณาอีกทีนึงบางทีก็ไม่อยากไปสู้รบปมมือหรอกมันไร้สาระจริงๆเสียเวลาด้วยวันนี้ก็หาเงินก็คือมาหาเงินเนาะไม่ได้มาฆ่าใครหรือมาต่อสู้กับใครจริงๆทำงานก็เหนื่อยแล้วเนาะใช่เบิ้งคลิปให้มันสนุกสนานพี่น้องถ้ามีความสุขกับเบิ้งพอมีความสุขกับต้องเบิ้งแค่นั้นเองกดไลค์กดแชร์ติดตามว่าก็บ่ต้องเบิ้งบ่ต้องติดตามแค่นั้นเองง่ายๆชอบช่องไหนก็ไปดูช่องนั้นครับผมหรือรักศิลปินใครคนไหนก็ดูคนนั้นที่โฟกัสที่ตรงนั้นไม่ต้องเอาศิลปินที่เราชอบน่ะไปเปรียบเทียบให้ศิลปินเรารู้แย่แค่นั้นเองใช่ครับผมครับ